แบบว่าเราภูมิใจกับการทำงานเราเออมันพลิกบทบาทด้วยจริงมันพลิกบทบาทมากค่ะเหมือนไฟเหมือนรีเซ็ตใหม่หมดเลยค่ะเหมือนในการแสดงมันละเอียดมากๆเลยค่ะบางเรื่องบางอย่างทางพี่วันทางพุ่มกับไม่ปล่อยผ่านเลยนะคะด้วยความที่ด้วยเป็นซีรีส์ซาฟิกแล้วมันเป็นแบบหญิงด้วยความละเอียดอ่อนมันเยอะมันเลยทำให้เราต้องอินดีเทลกับมันด้วยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันเหมือนเราต้องปรับเลิฟซีนปกติปรับเยอะเหมือนกันนะคะเพราะน้องเองเนาะก็ครั้งแรกเนาะในการจูบกับผู้หญิงบางทีเราก็ต้องนั่งทำสมาธิกันก่อนว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นไปในรูปแบบนี้นะแล้วไฟก็มีการแบบเออขอโทษนะขอโทษที่ล่วงเกินนะอะไรบางทีบางอย่างมันต้องแบบค่อยๆสมูทเพราะบางทีอยู่จะแบบไปจูบเขาเลยในขัดตามแบบอ่านบทแล้วจูบเลยเงี้ยเขาก็อาจจะตกใจแล้วหลายๆครั้งก็บางทีก็น้องก็ต้องเป็นคนที่เข้าหาไฟบ้างน้องก็อาจจะต้องแบบทำการบ้านว่าแบบการเข้าหาคนด้วยวิธีแบบนี้มันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะนักแสดงที่เราได้ร่วมงานกับน้องใหม่หมดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างแต่ถือว่าน้องๆก็เก่งกันมากๆทำให้ไฟได้ทำงานง่ายแล้วก็บวกกับเรามีทีมที่ดีด้วยล่ะค่ะมันเลยทำให้เราได้แบบทุกอย่างมันเลยโฟล์วแล้วเราได้มีการแบบว่าสอนน้องๆอะไรบ้างไหมส่วนใหญ่ทางผู้จัดจะให้เราไปเวิร์กช็อปทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ในบทแต่ละบทที่ค่อนข้างที่จะแบบส่วนใหญ่ก็เยอะมากๆนะที่ต้องให้คุณครูเป็นคนช่วยนำเพราะว่าไฟเองไฟมีประสบการณ์มาบ้างก็จริงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะพอได้เข้ามาในแบบซีรีส์ที่เป็นแบบหญิงซาฟิกอะไรแบบเนี้ยนะคะทำให้คนที่จะต้องแบบอินไซต์ลงไปอีกอ่ะลึกลงไปอีกก็คงจะต้องเป็นคุณครูในการที่จะแบบสื่อสารมาให้พวกเราได้เข้าใจกันอีกทีนึงคือเราก็เหมือนเริ่มใหม่ใช่ไหมใช่เหมือนเริ่มใหม่กับทุกคนอย่างนี้ปรากฏจะมองว่าพาจะเป็นเจดันเลยเจดันให้น้องๆดันให้น้องๆจริงๆทุกคนแบบทั้งบททั้งตัวละครหลักก็คือส่งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีใครดันใครอะแต่มันเป็นทุกคนที่ช่วยกันหนุนกันออกมาเพราะว่าฝ้ายเองฝ้ายเล่นคนเดียวฝ้ายก็เล่นไม่ได้หรือน้องเล่นคนเดียวก็เล่นไม่ได้เพราะเรามากันเป็นทีมเพราะฉะนั้นเราต้องเลยทำกันบ้านกันหนักมากจริงฝ้ายทำหนักมากวันหยุดของฝ้ายแบบเอ๊ะต้องไปนั่งดูอะว่าแบบเราก็มานั่งดูแล้วไฟก็ไม่เคยเวลาที่จูบใครหรืออะไรเงี้ยก็มันต้องมานั่งถ่ายเนาะวะแต่พอเวลาที่ต้องไปดูจริงๆว่าเอ๊ะเขาจูบกันแบบละมุนเขาจูบยังไงนะจูบแบบโกรธแต่ต้องจูบด้วยความรักเนี่ยจูบยังไงเราไม่เคยตั้งกล้องถ่ายไงเราก็เลยไม่รู้ทีเนี้ยต้องไปนั่งศึกษาแล้วว่าการจูบการแสดงอารมณ์ออกมาผ่านทางความรักเนี่ยมันได้กี่วิธีมันมีแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆเราสุดตัวขนาดนี้แบบคาดหวังไหมคะฝ่ายว่าแบบว่าเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนได้ยังไงกับการที่แบบพลิกบทบาทมาคาดหวังอยู่นะถ้าบอกไม่คาดหวังไม่ใช่แล้วเพราะว่าเป็นคริสเตียนแต่ว่ามูทุกที่เพื่อนบอกใครบอกเอาหมดแต่ว่าไม่ได้เป็นคนทำเองแบบฝากเพื่อนทำก็ค่อนข้างที่คาดหวังอยู่ค่ะก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของไฟเลยแต่ว่าช่วงนี้ถ้าปูก็คือขอแต่เรื่องงานค่ะขอแต่เรื่องงานเพราะทุกอย่างถ้ามีงานมีเงินเราจะมีความสุขเองแต่ทำเองเลยนะใช่ช่วยเราไม่ได้ทำเองมันเหมือนกับที่เราเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้นะว่าแบบซีรีส์อย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้นะแต่พอเราได้มาลงมาเล่นเองไม่ค่ะไม่เลยเราดูแล้วเราแบบดูข้างหน้าจอเนี่ยวิฟินจังเลยทำไมน่ารักจังเลยแต่พอเวลาเราได้เล่นเองหน้ามอนิเตอร์กับข้างหลังอ่ะคนละเรื่องความกดดันคนละแบบกันเลยเราก็กังวลว่าเราจะแบบมันต้องเพอร์เฟคหมดทุกอย่างด้วยความที่แบบตรงนั้นไม่ได้มือด้วยความเคยชินอะไรก็แล้วแต่มันจะแบบไม่สามารถไปขนาดนั้นได้มันต้องค่อยมันทนุถนอมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาถึงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาบ้างเป็นไงบ้างคะโอ้ยเงียบเหงาจังเลยทำไมอ๋อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไม่เงียบแล้วเพราะว่าไฟมีหมาลูกชายน่ารักไหมซื้อเองเหรอคะหรือใครซื้อให้เป็นของขวัญซื้อเองเป็นของขวัญวาเลนไทน์ให้ตัวเองแล้วแบบไฟเดินอะไรนะคะสุดๆเลยค่ะแล้วล่าสุดซื้อรถเข็น2คันไม่เอาน้องเข้าห้องนอนไงคะซื้อเตียงใหม่นอกห้องนอนหนูแบบเห่อมากแล้วก็แบบล่าสุดพาไปหาคุณหมอ
ฉีดวัคซีนแล้วแต่อยากเอามาอวดทุกคนให้เห็นความน่ารักมากแล้วหนูแบบลืมเรื่องเครียดไปเลยนั่นคือของขวัญวาเลนไทน์แล้วก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาตัวนี้มานะก็เลยไปถามเขาว่าพี่คะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่น้องเกิดวันที่4เกิดวันอะไรคะเกิดวันจันทร์อ้าวเขาจะเกิดวันจันทร์แสดงว่าเขาต้องเป็นลูกไฟแน่ๆคิดเองเออเองแล้วหมาเอาทุกคนอ้อนทุกคนยกเว้นไฟเสียใจอ่ะเดียวเหรอรักเขาข้างเดียวพอพูดเรื่องหมาคือแบบลืมเรื่องงานเราคือแบบรักเขาข้างเดียวขอหอมก็ไม่ให้หอมเล่นตัวมากแบบขอกอดหน่อยก็แบบหันหน้าหนีหนูก็แบบไม่เป็นไรหรอกเขายังเด็กอยู่ลูกทำอะไรก็ไม่ผิดไม่ผิดแต่เรากลายเป็นทาสหมาไปแล้วหนูกลายเป็นทาสหมาแบบเต็มตัวมากค่ะหนูหมดกับหมาไปเนี่ยเยอะคู่นี้ทำงานก็คือหาเงินแม่จะทำงานหาเงินมาให้หนูนะลูกแล้วคิดว่าจะมีเพิ่มเติมไหมคะซันนี่แต่ถ้าเห็นว่ามีข้างหลังว่าเป็นซีซ่าอาจจะมาแต่ยังไม่ใช่เลยเร็วนี้ซีซ่าจะต้องรับมรดกจากพี่มาตอนนี้ไม่ได้ค่ะมันดับเบิลมากแต่ถามว่าทำไมเราถึงแบบว่าเหงาหรือว่าอะไรเราถึงได้แบบซื้อมาเป็นของขวัญวาเลนไทน์ให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหงาขั้นนั้นนะวาเลนไทน์ปีนี้มันเหงาขั้นนั้นนะอยากบอกไว้ดังๆนะคะว่าวาเลนไทน์มันเหงาขั้นนั้นเผื่อเทศกาลหน้าเนาะใช่เผื่อเทศกาลหน้าก็พอไม่ใช่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็คือไปเห็นเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาน่ารักจังแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงหมามาตั้งแต่แรกจริงๆอยากได้เฟนแต่ว่าน้องตัวใหญ่น้องตัวใหญ่ก็เลยแบบเอ๊ะไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปเล่นกับหมาพี่ดี้รักมากไปหลงรักลูกเขาก็เลยแบบเออมีลูกเต็งให้มันจบๆเว้ยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปย์หมาสุดๆล่าสุดหมดเกือบจะ 300,000 แล้วนะของกินเครื่องใช้พาไปหาหมอแค่จามอ่ะไฟเป็นแพนิคไปแล้วนะจามคุณหมอคะหนูจะพาน้องเข้าไปค่ะแอร์เย็นไปหรือเปล่านะหรือเป็นเพราะว่าอะไรคะซื้อเสื้อมาให้เดินไม่เป็นเขาไม่เคยมีอะไรอยู่ในตัวไงคะก็เลยเอากระเป๋าสายจูงอ่ะค่อยมาปรับพฤติกรรมก่อนมาให้ใส่อะไรอย่างเงี้ย300,000นี่คือยังไม่300,000รวมเตียงรวมอะไรเงี้ยแบบนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยใช่ไหมคะแม่เอาไว้ยังไม่ถึงเดือนค่ะไฟว่าไฟต้องเบาเรื่องนี้แล้วค่ะไม่งั้นไฟแบบให้ลูกกินดีเดี๋ยวไฟแบบกินอะไรก็ได้อ่ะปลากระป๋องดีกว่าวันเนี้ยตอนแรกไม่ได้ศึกษานะคะแค่รู้สึกว่าอยากได้อยากเลี้ยงแต่พอได้เขามามันเป็นโดยอัตโนมัติอะค่ะอันนี้ห้ามกินนะอันนี้ให้กินได้แค่นี้นะ3มิล นะอันนี้อย่าเพิ่งเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขมากเวลาที่อยู่กับเขาเหมือนแบบไม่รู้หรอกเวลาหมาเด็กอะเวลากลับบ้านไปมันก็วิ่งหาทุกคนนะแต่ไฟก็ดีใจว่าเฮ้ยเขาคิดถึงฉันไม่เป็นไรครับมาแล้วกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือแบบคิดถึงมากแล้วคือก็มาโนคิดว่าลูกจะต้องคิดถึงฉันแน่ๆเลยไหนวิดีโอคอลหลับไม่มีคิดถึงไม่อีไม่แอะเลยกับไฟเลยคือรักทุกคนยกเว้นไฟเอาแต่ใจทุกคนก็ยืนยันว่าเอ้ยเอาแต่ดีกับทุกคนเอาแต่ใจกับไฟคนเดียวก็ยืนยันว่าสถานะหัวใจก็เงียบว่างเปล่าใช่มันมีลูกแล้วมีคนช่วยเลี้ยงใช่ค่ะใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ว่างก็ได้นะเพราะมันเริ่มมีอะไรที่มันทำให้รู้สึกยังไงนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แบบเอ๊ยยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ซันนี่แล้วก็ยังไม่ใช่ซีซ่าด้วยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบความน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่ทำให้เราแบบกล่อมกวนใจเรามันในทุกวันโดยที่แบบกินข้าวยังคะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบวันนี้คิดถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ้าด้วยอ่ะเอ้าไหนว่าสัมภาษณ์เสร็จแล้วอ่ะยังเหรอเมื่อกี้มันที่ไหนนะที่นี่ที่ไหนแรงมากรู้ยังเอาเหรอคะแรงมากไม่มีแล้วไม่มีก็ตอบนั้นแหละหัวอ่ะหัวใจก็มีบ้างก็ช่วยไม่ได้ว่างเลยซะทีเดียวใช่มันก็ไม่ได้ว่างเลยซะทีเดียวแต่มันก็ว่างนะแต่มันก็ว่างอยู่คนคุยแปลว่าอะไรนะกินข้าวยังคะกินข้าวยัง
ุยอย่างนี้ก็รอรอดูแล้วกันเนาะค่ะคงหัวใจจริงๆเมื่อไหร่ใช่แต่มีแล้วตอนนี้แน่นอนใครมีไม่มีกินข้าวยังคะใครๆเขาก็ถามฝ้ายกินข้าวกันทั้งนั้นแหละแอบไปซันนี่แอบไปซันนี่เรามิ